วัสดีครับวันนี้ผมพาคุณแม่มากินอาหารย่านตลาดภูร้านหมี่กรอบจินหลีนะครับซึ่งร้านจินหลีเนี่ยมีจุดเด่นคือหมี่กรอบรอ5หมี่กรอบรอ5เนี่ยมีทั้งแบบแห้งกับแบบน้ำนะครับวันนี้ผมสั่งเมนูมา2แบบเลยคือแบบแห้งกับแบบน้ำเพื่อนๆสามารถหมุนกล้องได้นะครับจะไปทางซ้ายทางขวาบนล่างได้หมดเลยนะครับสามารถดูอาหารได้รอบทิศทางได้นะครับว่าอาหารมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับลุยกินเลยตรงนี้คือมีกรอบแล้วนะมีกรอบรอ5แบบแห้งเครื่องเคียงก็มีถั่วงอกแล้วก็ทอดกุ้ยช่ายถ้าแบบน้ำก็ต้องหมุนด้านหลังดูนะครับอันนี้คือแบบน้ำนะครับจะเป็นมีกรอบในน้ำซุปแล้วก็จะมีเป็นเนื้อปูนะครับเป็นเนื้อปูแล้วก็มีไข่โอ้ไข่ก้อนเบลเลอร์เลยแล้วก็ตรงนี้มีไข่เยี่ยวม้าใบกะเพรากรอบนะครับหมุนกล้องมาดูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นข้าวปลาข้าวปลาน้ำแดง
มีกรอบหรือว่าผ่าแต่พูดถึงซิกเนเจอร์มีกรอบกับมีน้ำมีกรอบแห้งมีกรอบน้ำยังลองเขาเรียกคนละแนวคนละแนวคนละแนวสมัยก่อนมันไม่มีน้ำพริกผ่า
พูดถึงการเล็กก็เยอะอยู่เหมือนกันมีสองไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญคือถ้าข้างนอกมันหากินสไตล์นี้มันก็ไม่มีหรอกขอบคุณครับแหน่งก็มีกาแฟเราเรื่องนะกินน้ำปลาเก็บไว้ดีYeah.
ดีการติดตามชมคลิปต่อๆไปขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ